นอกจากจะมีการแทงแล้วนะยังมีการคว้างด้วยอ่ะไปดูการคว้างก่อนนี่ครับกล้องเ่ยไปจับภาพได้เขาบอกว่าขณะที่ร้านเขาเปิดอยู่บริเวณอยู่ที่บางละมุงนี่นะฮะเป็นร้านบาร์เบียมีคนคนหนึ่งเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาพอผ่านหน้าร้านปั๊บเนี่ยคว้างสิ่งของบางสิ่งบางอย่างในเข้าไปในร้านบาร์เบีย,น,ยนักท่องเที่ยวนี่แตกกระเจิงเลยะนะครับมีภาพนี้ให้ดูวนะ่าส่วนจะแทงอะไรเดี๋ยวบอกตอนหลัง นี่นะครับร้องกันวิทย์ไว้เลยนะครับคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาทราบตอนหลังว่าเป็นสาวประเภท2อายุก็ประมาณสัก25ไม่ไปเกิน35ปีเนี่ยขับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปที่หน้าร้านบาร์เบียและก็คว้างขวดนะฮะใส่นักท่องเที่ยวที่เขานั่งกินกันอยู่นะครับพอคว้างเสร็จปั๊บเนี่ยฮะก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปว่าอยา่างนั้นนี่นะครับ,รบเหตุเกิดเมื่อ15เมษายนเวลาประมาณสัก4ทุ่ม บริเวณบาร์เบียแห่งหนึ่งอยู่ในซอยบัวขาวย่านพัทยาใต้นี่นะครับ,รบทีนี้ตำรวจชุดเสร์ฟหลังจากรับแจ้งก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุนะครับผู้สือข่าวก็ไปเจอนะผู้เสียหายชื่อว่านางสาวชมพูเป็นพนักง,งานบาร์เบียร้านที่ว่านี้ก็เปิดเผยให้ฟังบอกว,ว่าช่วงเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวใช้บริการอยู่เต็มร้านเลยผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อจะรอแทงแทงอะไรรู้ไหมแทงอะไรครับแทงภูฮะ Oh. อ๋อนี่แทงภูมีโต๊ะภูอยู่มีโต๊ะภูอยู่เนี่ยนั่งรอกันเต็มเลยครับระหว่างผู้เสียหายนั่งดือมเพื่อรอเล่นภูเนี่ยในร้านนะครับผู้ก่อเหตุเป็นสาวประเภท2ก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาอย่างที่ว่านี้ก็มาคว้างขวดใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวก็แตกตื่นเลยมันเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้นะครับทีนี้หลังจากที่นักท่องเที่ยวนะครับเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เช็คบินนะครับและก็ตามสาวคนนี้ไปไม่ทราบว,ว่าไปตามเจอหรือไม่นี่พนังกงานบอกแบบนี้นะครับ แล้วก็ไม่ทราบว,ว่าผู้เสียหายไปแจ้งความไว้หรือเปล่านะครับทีนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็อยากจะให้ตํารวจเนี่ยมาตามสาวสองเทียว่านี่นะครับมาจัดการตามกฎหมายหน่อยเพราะว่าไม่รู้เลยว่าไม่พอใจอะไรหรือไม่อย่างไรไม่รู้ครับมอเตอร์ไซค์มาก็มาคว้างขวดใส่แบบนี้มันได้อย่างไรโอ้โหเนี่ยส่วนตํารวจอ่าก็บอกว่าอ่าเขาจะไล่กล้องดูนะนะครับว่าคนคนนี้นะครับมีความไม่พอใจอะไรถึงมาคว้างขวดแบบนี้ไม่รู้มีเรื่องอะไรกันมาใช่นะฮะ แต่ผมเห็นพื้นของซอยนี้แล้วเกิดอาการอยากเต้นขึ้นมาเลยนะเป็นยังไงคือมันไแฮะวิบปับวิบปับวิบปัองพื้นอ่ะบรรยากาศร้านบาร์เบียใช่ใช่มันก็ต้องแบบนี้คุณมันโจเห็นแล้วแบบขามันอยากจะขยับทันทีเนี่ยครับระวังหน้ามืดเป็นลมก่อนนะไปเจอแสงไฟวิบปับวิบปับแบบนี้